อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อากาศร้อนๆอบอ้าวแบบนี้คงต้องมาหาอะไรเย็นๆรับประทานดีไหมคุณผู้ชมครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาอยากจะพาคุณผู้ชมมาหนาวแบบสะท้านกับร้าน Little Winter Cafe แล้วเราจะมาล้วงเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวากันนะครับอบอุ่นมากเลยคุณผู้ชมเข้ามานั่งอยู่ในร้าน Little Winter Cafe พบกับคุณบาสเจ้าของร้านสวัสดีพี่บาสสวัสดีครับน่าเอ็นดูอ่ะถ้ามาร้านนี้ต้องกินอะไรอ่ะมาถึงอ่ะมาถึงนี่เลยครับต้องเป็นไอศกรีมกะทิครับผมแล้วก็มีมะม่วงด้วยข้าวเหนียวมะม่วงใช่ครับโอ้โหที่นี่มะม่วงแหมมาแบบนี้ถ้าเป็นอยู่บ้านนะที่ยกต้องแผ่นต้องกินพร้อมกันครับพร้อมกันไม่ไหวกับช้อนเล็กเอางี้กันเอาคู่นี้ไปก่อนนะคู่นี้ไปก่อนเดี๋ยวตามเข้าไปเจอกันตั้งใจตักนิดเดียวขึ้นมาเยอะแล้วค่ะนี่ทำไมหอมจังเป็นไอศกรีมกะทิที่อร่อยมากคุณผู้ชมเนื้อละเอียดเนียน อยากดูวิธีทำไอศกรีมอ่ะห่วงไหมอ่ะไม่ห่วงเลยครับเนื้อขาวกลิ่นหอมแบบมะพร้าวเลยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนื้อละเอียดเนียนมากคุณผู้ชมเธอจ่ายฉันดูจริงๆนะให้ดูครับผมก็ได้เดี๋ยวกินหมดนี่ก่อนเดี๋ยวไปดูได้เลยครับลูกเดียวก็ไม่พอเดี๋ยวไปกินทั้งเลยดีกว่านะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เคล็ดลับในการทำไอศกรีมกะทิที่แสนอร่อยไปทำให้เราดูซิค่ะอันนี้นะครับจะเป็นมิกซ์สำหรับตีไอศกรีม1กิโลนะครับใช่ครับโอเคแล้วไงอีกครับก็ใส่น้ำร้อนนะครับ hot water ใส่น้ำร้อนค่ะมิกซ์นี่มันจะทำให้เกิดความเป็นข้นๆใช่ครับผมมันจะทำให้ประมาณเหมือนมีคล้ายเจลาตินหรืออะไรหน่อยๆอย่างนั้นเนาะใช่ครับพอละลายเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดไฟครับปิดไฟโอ้แป๊บเดียวเนาะแล้วเราก็จะเติมในขาวครับต้องคุณภาพดีหน่อยใช่ไหมใช่ครับและนี่ครับผมเคล็ดลับความอร่อยของทางร้านอ๋อใช้กะทิอัมพวาใช่ครับคุณผู้ชมครับอร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะคุณผู้ชมครับเพราะหอมกลิ่นมะพร้าวที่เป็นธรรมชาติคุณผู้ชมก็ไม่ได้แต่งกลิ่นหรือสีสังเคราะห์ใดๆเนี่ยนะคุณผู้ชมลักษณะของกะทิที่ดีคุณผู้ชมดูสีสีขาวนวลๆไม่ขาวว่าๆนะคุณผู้ชมอันนี้หลังจากเสร็จแล้วเราก็จะไปตีได้เลยครับมันต้องมีไอศกรีมแมชชีนคุณผู้ชมแล้วก็จะหมุนใช้เวลาสักพักหนึ่งคุณผู้ชมอย่าไปยืนดูนานนะเวียนหัวครับเสร็จแล้วนะครับกับไอติมกะทิข้าวเหนียวมะม่วงของทางร้านที่ลูกค้าติดใจเนี่ยเพราะว่าเราใช้กะทิอัมพวาครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณผู้ชมพิสูจน์ได้คุณบาสขอบคุณมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบาสมากๆเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับและวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวาเป็นกิฟต์เซตมอบให้คุณบาสด้วยมีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับช่วยรับและยิ้มหน่อยได้ไหมครับเอามือจับและยิ้มขอบคุณครับค่ะและสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสสัจจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมติดตามชมนะครับ